ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันหรือปัจจุบันขณะที่ครูพูดเนี่ยมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นแล้ว continuous หัวใจหลักของ continuous ข้อควรจำนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบต่อไปนะคะเมื่อกี้เราเกริ่นถึงนะคะ present continuous คือใช้กับปัจจุบันในขณะที่เรากำลังพูดอยู่อย่างเช่น right now I'm sitting on the chair ไหมคะ who ทำไมคะeveryone sitting on the chair นะคะทุกคนกำลังนั่งอยู่นะคะเกิดขึ้นกับปัจจุบันขณะที่พูดนั่นเองนะคะ present continuous อ่ะคราวนี้ต่อมาสักครู่นะคะทุกครั้งนะคะเราจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของเราเนาะว่าเราเรียนกันไปเพื่ออะไรสำหรับจุดประสงค์ในคาบนี้นะคะเราดูอันแรกเลยนะคะตัวสัตว์ประหลาดตัวแรกเลยนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ในคาบนี้นะคะนักเรียนจะต้องแน่นอนละว่าเรากำลังเรียนรู้ถูกต้องไหมเรียนรู้เพื่ออะไรเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักเกี่ยวกับ present continuous ก่อนเมื่อกี้รู้ไปแล้วค่ะหนึ่งนะคะรู้ไปแล้วทราบไปแล้วว่า present continuous คือ tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันขณะที่เรากำลังพูดอยู่นะคะอย่างเช่นเรากำลังพูดอยู่เราทำอะไรอยู่สิ่งนั้นนะคะต่อมานะคะแล้วเราจะได้ฝึกยังไงเพื่อให้มันรู้ชัดไปมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าเราจะต้องมาทราบโครงสร้างเขานะคะ structure นะคะแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องเขียนบรรยายยังไงสมมติว่าตอนนี้นักเรียนกำลังนั่งอยู่บางคนก็กำลังหมุนปากกานะคะบางคนก็กำลังเขียนบางคนก็กำลังวาดภาพเราจะบรรยายลักษณะเหล่านี้อย่างไรนะคะในคาบนี้จบคาบนี้นักเรียนต้องสามารถอธิบายตัวเองได้นะคะแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญนะคะก็คืองานทุกอย่างที่ครูมอบหมายให้เราจะต้องทำให้เสร็จทันแล้วก็ตรงต่อเวลานั่นเองนะคะนี่คือในคาบนี้จบคาบเรียนปุ๊บเราจะต้องปฏิบัติได้ตามนี้แบบครบถ้วนนะคะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวไว้เลยนะคะพอครูให้ทำกิจกรรมปุ๊บนักเรียนต้องตั้งใจทำกิจกรรมแล้วก็ส่งกิจกรรมให้ทันเวลานะคะต่อมาค่ะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกนะคะสู่ช่วงแรกก็คือมาเรียนรู้เลยเกี่ยวกับ present continuous ว่าแท้ที่จริงแล้วมันจะเป็นแบบไหนกันนะคะโทษเมื่อกี้มันแบ็คกลับไปพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ครูเกริ่นนำไปแล้วแต่ต่อมาเรามาดูคำอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างว่าเขาจะอธิบายตรงกับที่ครูบอกคร่าวๆเมื่อสักครู่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่า we use the present continuous for actions happening at the moment of speaking at the moment คืออะไรคะ at the momentในตอนนั้นช่วงนั้นนะคะช่วงเวลานั้นนะคะไม่ได้ยินเสียงหนูก็ดูประกอบได้นะคะอนุญาตให้ดูแค่สไลด์ที่บอกไม่ต้องแวบไปยิงหรือว่าฆ่าแกงใครที่ไหนนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้พูดแล้วว่ามันปัจจุบันขณะที่พูดเนาะอย่างพวกเรากำลังนั่งอยู่พวกเรากำลังเปิดหนังสือนะคะอยากจะพูดเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นนะคะเราสามารถใช้ present continuous ได้ต่อไป next เราจะมารู้คำศัพท์กันก่อนนะคะ at the first one นะคะ look at the first one what
does what is he doing what is he doing ใครที่ดูผ่านไฟล์ด้วยนะคะหนูน่าจะเห็นชัดเจนนะคะว่าโอเคคุณซูมได้the first one นะคะ the first person what is he doing เขากำลังทำอะไรคะคนนี้เขากำลังทำอะไรคะคนนี้คน he's wearing the yellow t-shirt เขาทำอะไรคะคนนี้วิ่งภาษาอังกฤษคืออะไรคะ run นะคะวิ่งไป run หนูจะเห็นแบบมันเป็นมีมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วที่บอกว่า run แล้วเขาก็วิ่งแบบเร็วๆใช่ไหมคะในโซเชียลมีเดียเนาะน่าจะบางคนอาจจะได้ใช้มีมนั้นไปแล้วนะคะ run คราวนี้แต่เขากำลังวิ่งอยู่ในขณะที่เราพูดเนี่ยชายคนนี้ก็วิ่งไม่หยุดเลยกำลังวิ่งอยู่ดังนั้นrun เฉยๆเราต้องเปลี่ยนเป็น running very good นั่นแสดงว่าเขากำลังวิ่งอยู่ในขณะที่ฉันกำลังพูดถึงเขาเขาวิ่งไม่หยุดเลยนะคะบอกว่าส้มหยุดเขาก็ไม่หยุดเพราะว่าเขาใส่เสื้อสีเหลืองเขาไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มนะคะเป็น running เนาะเติม ing ด้วยนะคะแต่ประเด็นนะคะการเติม ing นะคะถ้าเรามีสระนะคะ vowel 1ตัวก็คือตัวอะไรคะสระในคำว่า run what is the vowel in of run ตัว u ถูกต้องไหมมีสระ1ตัวมีตัวสะกด1ตัวเราจะต้อง add more นะคะ add more consonant ก็คือ consonant ก็คือตัวสะกดตัว n นั่นเองเราต้องเพิ่มไปอีก1ตัวจากนั้นค่อยเติม ing okay everyone right now I would like to you write running on your notebookThe first word, นะคะ okay, this is the first vocabulary today, นะคะ Everyone write running. เติมคำว่าเขียนคำว่า running เข้าไปในสมุดของเรานะคะคำที่หนึ่งนะคะครูจะโชว์เป็น verb infinitive นะคะในสไลด์เนาะมันจะเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะเติมให้เปลี่ยนให้เป็น change tocontinue นะคะเปลี่ยนเป็นเติม ing อ่ะต่อมา next นะคะคำว่า play ค่ะ play ถ้าเขากำลังเล่นอยู่เราจะพูดว่า playing โอเคค่ะ the second word everyone write on your notebook playing นะคะเขียนคำว่า playing ลงไป next โอเคค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนโรงเรียนแม่สลิดหลวงได้ยินเสียงครูเมย์ชัดเจนไหมคะถ้านักเรียนได้ยินเสียงชัดเจนยกมือหน่อยโอเค very good next โรงเรียนราชประชาได้ยินเสียงครูเมย์ไหมคะถ้านักเรียนได้ยินเสียงนะคะโอเคดีมากค่ะขอบคุณค่ะเนาะโอเคค่ะถ้างั้นเราจะไปกันต่อนะคะทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนนะคะthe next word นะคะ what is he doing เขากำลังทำอะไรคะคนนี้ร้องไห้ฮือๆเลยนะคะน้ำตาก็กำลังไหลเลยค่ะเขากำลังร้องไห้เราจะเปลี่ยนจาก cry เฉยๆเป็น crying นะคะเปลี่ยนเป็น crying nextDrink. The next word is drink. กำลังดื่มเลยกำลังดื่มน้ำนะคะเป็น drinking นะคะโอเค next โอ้โหคนนี้เขากำลังตั้งใจเลยค่ะผู้หญิงคนนี้เขากำลังตั้งใจทำอะไรคะ looking นะคะ she is lookingว้าวคนถัดไปนะคะเขากำลังแบบว่าอารมณ์สุนทรีมากเลยกำลังเพลิดเพลินเลยค่ะ relax time มากเลยเขาทำอะไรคะ listen ก็เปลี่ยนเป็น listening เพราะเขากำลังฟังนะคะในขณะที่เราพูดถึงเขาต่อมาค่ะเหมือนกับพวกเราทุกคนตอนนี้เลยนะคะกำลังทำอะไรเอ่ย what are you doing now what are you doing nowwriting very good นะคะเปลี่ยนใช้คำว่า writing writing มีตัว e ไหมมีไหมคะ
ถ้า write เฉยๆมี e แต่ถ้า writing มี e ไหมไม่มีเราจะตัด e ทิ้งไปนะคะแล้วเติม ing นะคะ writing again นะคะ one more time write ถ้าเป็นคำเดียวโดดๆจะมีตัว e แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำลังเขียนเราจะต้องการเขียนคำว่า writing เราต้องตัดตัว e ทิ้งดีมากนะคะ next ทันไหมคะไวไปไหมคะไวครับโอเคwriting นะคะตัดตัว e นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ the first word นะคะชายเสื้อเหลืองคนนี้นะคะเขากำลังวิ่งอยู่ขณะที่เราพูดนะคะขณะที่ครูพูดไปเขาคนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งก็เป็น he is running เราจะเขียนแค่ verb นะคะหนูไม่ต้องเขียนเป็น sentence นะคะเป็น running the second word is playing next flying นะคะ drinking lookingand writing นะคะตอนนี้เราหยุดอยู่ที่คำว่า writing ซึ่ง writing ตัด e นะคะแล้วค่อยเติม ing นั่นเองนะคะอีกนิดนึง running running มีตัว n กี่ตัวคะ how many n two three เลยเหรอใครเอาเพิ่มมาจากไหนอ๋อเพราะว่านับตัวมีเล่นหนูบอกว่าทำให้ครูตกใจเล่นๆนะคะถูกต้องเพราะว่า ing ก็มี n ด้วยนะคะเขาเลยมี3ตัวนะคะโอเคนะคะต่อไป next ไปต่อนะคะคำว่า build ผู้หญิงคนนี้กำลังสร้างตึกจำลองหรือเปล่านะคะสร้างตึกจำลองเราจะใช้คำว่าอะไร build ก็เป็น building ถูกต้องค่ะ building เติม ing ได้เลยนะคะต่อมาค่ะ nextright เปลี่ยนเป็นอะไรนะได้ยินเสียงกระซิบจากบิ๊กแว่วๆ riding นะคะ riding มี e ไหมคะไม่มีตัด e ทิ้งนะคะ riding นะคะตัด e ทิ้งนะคะจาก r r i d e เปลี่ยนเป็น r i d i n g นะคะตัด e ทิ้งแล้ว add ing นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราไปบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนปิดประตูอยู่เราจะไปเคาะเรียกเพื่อนคำนี้เอาเสียงว่าอะไรคะก๊อกก๊อกภาษาไทยเลยก๊อกก๊อกอ๋อภาษาอังกฤษก็ใช้เหมือนกันเหรอคำนี้ไม่ออกเสียงตัว k นะคะจะไม่อ่านเสียงว่าคน็อกนะคะเป็น knockนะคะ knock knocking นะคะ knocking เติม ing ได้เลยนะคะ knocking นะคะตัว k ไม่ออกเสียงนะคะก๊อกก๊อกอันนั้นใช้บ้านเราเนาะนะคะถ้าไปต่างประเทศเราจะมาก๊อกก๊อกใส่เขาเขางงเอ๊ะก๊อกอะไรนะนะคะต่อมาว้าวนะคะสดใสเหมือนพวกเราเลยเขากำลังทำอะไรคะกำลังแบบแฮปปี้มากเลยกรี๊ดเลยเหรอกรี๊ดแบบยิ้มแย้มมากเขาหัวเราะค่ะหัวเราะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ laugh นะคะ laughing คำนี้เติม ing laughing นะคะออกเสียงเป็น laughing ฉันกำลังหัวเราะเลยว่าไงคะ I am laughing นะคะต่อมานะคะ next ลูกสาวกับคุณพ่อเขากอดกันนะคะเหมือนเพลงสมัยก่อนฮักกันเจอได้ไหมอาจจะเกิดไม่ทันนะคะฮักนะคะฮักคือกอดนะคะกอดนะคะฮักก็เป็นเติม ing เข้าไปนะคะก็กำลังกอดกันนะคะu 1ตัวนะคะเป็นสระนะคะตัว g เป็นอะไรคะเป็นตัวสะกดนะคะถ้ามีสระ1ตัวตัวสะกด1ตัวนะคะเราจะเติมเข้าไปอีก1ตัวนะคะดังนั้นตัวนี้ต้องเพิ่มอะไรเข้าไปคะ g แล้วก็เติม ing นะคะ next dance ก็เป็น dancing มี e อีกแล้วทำไงดีคะ
เอาเขาออกไปนะคะเอาเขาออกไปเอา e ออกไปเลยจากนั้นเราเติม ing เข้าไปนะคะdance นะคะ dance กำลังแบบโชว์ลวดลายนะคะลวดลายขาวดำลวดลายเอวสะบัดนะคะอ่ะหมุนเธอหมุนฉันหมุนนะคะ dancing next นะคะ draw คำนี้ออกเสียงเป็น draw นะคะ draw หลายๆคนน่าจะชอบนะคะการ draw draw คืออะไรคะอันนั้นมัน door d o o r door แต่คำนี้ออกเสียงตัว r ด้วยค่ะเป็น draw draw นะคะ draw นะคะ draw คือวาดรูปนะคะฉันกำลังวาดรูปพูดว่า I am drawing นะคะต่อมาค่ะ next clap นะคะ clap เพอเพอนะคะเอาเสียงเพอตัว p ด้านหลังclap อ่ะโอเคถ้าเรากำลังปรบมือเราก็จะบอกว่า I am clapping นะคะ I am clapping นะคะ clapping นะคะ next นะคะเขาทำอะไรคะ paint ก็คือทาสีเนาะเขากำลังทาสีเลยนะคะก็เป็น painting นะคะ paintingต่อมาค่ะทุกคนก่อนมาโรงเรียนเราก็ต้องมีการหวีผมนะคะแปรงผมนั่นเองนะคะเขาใช้brush hair นะคะหวีผมแปรงผมนะคะหวีอย่างเดียวคืออะไรคะเราเรียนไปแล้วในเมื่อรูทีนของเราคำศัพท์เราเรียนไปแล้วใครจำได้บ้าง Can you remember หวี comb นะคะ comb นะคะอันนี้อ๋อเกือบได้เกือบได้มันติดอยู่ที่ปากเนาะเมื่อกี้เนาะอ่ะโอเค next โทรค่ะเขากำลัง call นะคะดังนั้นกำลังโทรเลย calling นะคะอย่างเช่นอาจจะเคยเห็น the nature is calling me คืออะไรคะ nature เคยเห็นในเขาโพสต์ใน Facebook หรืออะไรไหมคนที่เราไม่เคยเลยหรอหรือThe ROV is calling me. ROV calling me. มันเป็นเหมือนแบบทำนองแบบว่าเราพูดโพสโพสเนี่ยอุ๊ย ROV เรียกฉันแล้วล่ะตอนเนี้ยก็คือเป็น it's time to play นั่นเองคือใจอยากเล่นนั่นเองนะคะสามารถเอาไปใช้เป็น tense ขึ้นแบบ status ได้นะต่อมาค่ะเขาทำอะไรคะ What are they doing เขาจะจูบกันก็คือแสดงความรักอีกหนึ่งแบบเนาะที่เป็นแบบสากลนะคะก็จะมีการจูบกันนะคะคิสกันนะคะอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมของเขาเนาะแต่ว่าถ้ามาทำในของวัฒนธรรมของประเทศไทยเราคืออะไรคะเจอหน้ากันก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะดังนั้นตรงนี้คิสเป็น kissing นะคะเติม ing เข้าไปKissing. Next นะคะคำนี้ค่ะ Read ก็เป็น Reading นะคะเติม ing เข้าไปนะคะ Kick เป็น Kicking นะคะเรียนเทควันโดเนาะใครไปเรียนเทควันโดนะคะหรือว่าเรียนมวยไทยนะคะเป็นศิลปะป้องกันตัวของเรานะคะก็จะมีการคิกนะหรือฟุตบอลการเตะฟุตบอลแล้วก็สามารถใช้คำว่าคิกได้นะคะเตะบอลเนาะคิกบอล next climb นะคะ climb นะคะ climb ปีนนะคะปีน climbก็เป็น climbing นะคะกำลังปีนก็เป็น climbing climbing c l i m b climb นะคะออกเสียงตัว l ออกเสียงลอลิงเนาะจะครวบนิดหน่อยนะคะ climb climb นะคะ climbing next jump เป็น jumping นะคะ jumpingกำลังกระโดดเลย and the last word นะคะ
yawned นะคะ yawned นะคะคือการหาวก็เป็น drowning นะคะเติม ing เข้าไปนะคะโอเคตอนนี้พวกเราได้คำศัพท์ในคลังความจำในคลังการเรียนรู้ของเราแล้วนะคะถ้าเปรียบการช้อปปิ้งก็คือตอนนี้เรามีคลังอยู่ในตะกร้าของเราแล้วนะคะใช่ตอนนี้เรามีคลังอยู่ในตะกร้าคลังคำศัพท์อยู่ในตะกร้าเราช้อปปิ้งมาแล้วเรียบร้อยต่อมาเดี๋ยวเราจะได้จ่ายในขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้ใช้คำศัพท์ที่เราช้อปปิ้งมาเนี่ยในกิจกรรมต่อไปนะคะอ่ะตอนนี้เมื่อเรามีคลังคำศัพท์แล้วนะคะมีสินค้าคือคำศัพท์ของเราแล้วนะคะเราจะต้องเอามาใช้ให้มันถูกต้องนะคะเมื่อกี้มีคลังคำศัพท์ต่อมาเรามาดูคลังของ time expression ที่มันจะเกี่ยวข้องกับ present continuous บ้าง present continuous เนื่องจากใช้กับเหตุการณ์แบบไหนนะคะปัจจุบันขณะที่พูดถูกต้องไหมซึ่งปัจจุบันขณะที่พูดนั่นแสดงว่ามันเกิดขึ้นตอนนี้ณตอนนี้ทันทีเลยตอนนี้เลยนะคะยังทำอยู่ในตอนนี้ฉะนั้นเรามาดูคำ time expression ที่เกี่ยวข้องนะคะ the first oneNow นะคะ Now อย่างเช่นตอนนี้ฉันกำลังเรียนอยู่เรียนภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะ Student คือนักเรียนเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้ Learn นะคะก็เป็น Learning Now ตอนนี้ We are learning now นะคะมี time expression เข้าไปทำให้รู้ว่าอ๋อฉันกำลังเรียนอยู่นะตอนนี้เลยนะคะหรือ nextright now นะคะก็ตอนนี้เหมือนกันนะคะ certainly นะคะ at the moment นะคะ at the moment still นะคะ still คือยังคงฉันยังคงเรียนอยู่ก็เป็น I'm still learning นะคะฉันยังคงเรียนอยู่นะคะคำเหล่านี้มันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือไอเทมพิเศษที่เราจะแอดเข้าไปในตะกร้าของเรานะคะเมื่อกี้เราช็อปความรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความศัพท์นะคะยังนะคะเราเพิ่งมาเราต่อมานะคะ constantly นะคะ constantly คืออย่างต่อเนื่องนะคะฉันทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องนะคะThis week นะคะสัปดาห์นี้ this month this month นะคะเดือนนี้นะคะถ้าเป็น this day อะไรคะวันนี้ดีมาก this year ปีนี้มีแล้วนะคะ tomorrow นอกจากนั้นเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมี tomorrow ล่ะถ้าเขาบอกว่ามันกำลังเกิดขึ้นนอกจากจะใช้กับเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นในขณะที่เราพูดมันสามารถอธิบายได้ถึงอนาคตอันใกล้ที่มันกำลังจะเกิดอย่างเช่นจบคาบสามนี้ใกล้หรือยังคะใกล้ได้ทานข้าวไหมคะเราจะได้ทานข้าวแน่ๆไหมคะเราจะได้ทานข้าวอย่างแน่นอนฉันกำลังจะนะคะอนาคตอันใกล้ที่เราคาดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นมันเลยมี time expression คำว่า tomorrow เข้ามาในพรุ่งนี้นะคะคือเราคิดไว้แล้วล่ะว่าฉันจะต้องทำสิ่งนั้นนะคะสามารถใช้ continuous tense เดียวกันนะคะ tonight นะคะ next week นะคะ next month and next year นะคะโอเคค่ะนักเรียนปลายทางตามคุณครูทันไหมคะไวไปไหมคะโอเคค่ะของเราเรียบร้อยหรือยังคะเราเริ่มนะคะตอนนี้ตะกร้าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นไอเทมพิเศษนะคะเป็นแรจะใช้คำว่าแรไอเทมไม่ได้เพราะว่าบางคำก็สามารถใช้กับเทนส์อื่นได้นะคะยังเป็นแรไม่ได้แต่เป็นถือว่าเป็นไอเทมเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็น time expression นั่นเองเอาละค่ะตะกร้าของเราที่เราช้อปปิ้งไว้นะคะมันจะได้ใช้แล้วนะคะในเหตุการณ์แรกช็อปหนึ่งเลยช็อปแรกชื่อว่า affirmative sentence นะคะช็อปนี้ชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าได้ใช้บ่อยนะคะ
เป็นของจำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะ affirmative sentence เรารู้แล้วว่า affirmative sentence คืออะไรคะใช้กับเหตุการณ์ที่มันเป็น positive เหตุการณ์หรือพูดง่ายๆที่เรารู้กันในนามประโยคบอกเล่านั่นเองประโยคบอกเล่าเมื่อกี้ในระหว่างทางที่เราช้อปปิ้งเนี่ยก็จะมีประกาศแทรกครูประกาศแทรกทีละประโยคประโยคออกมาว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งเหล่านั้นคือ affirmative sentence หมดเลย affirmative sentence เรามาดูโครงสร้างกันแน่นอนว่าประโยคที่สมบูรณ์นะคะ sentence ที่มันสมบูรณ์มันจะต้องประกอบไปด้วย1คือถูกต้อง subject and verbนะคะอันนี้คือสมบูรณ์แล้วแต่ว่ามันจะสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปนะคะเมื่อเป็น present con เนาะจะต้องมี verb เติม ing นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกลุ่ม verb นะคะของ continuous ของเรานะคะประธานแน่นอน she he it I you we they นะคะพวกเราคือ we เนาะอย่างเช่น dreamAnton เนี่ยก็เป็นประธานได้นะคะ Mix คนเดียวเป็นได้ IQ คนเดียวเป็นได้นะคะโอเคพวกเราใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นประธานได้ทุกคนสามารถเป็นประธานได้นะคะจากนั้นกลุ่มของ Verb ที่เราใช้ใน Continuous จะต้องประกอบไปด้วย1เป็น Verb to be ค่ะ Is Am Are เราจะไม่ใช้เป็น Was Were นะคะเพราะเรายังคงอยู่ในช่วงของ Present นะคะห้ามนำมาใช้นะคะ was were นะคะมิฉะนั้นจะไม่ถูก tense นะคะอ่ะเราจะใช้ is am are นะคะครูถามว่าถ้าครูเมย์คนเดียวใช้กับ is am หรือ are is นะคะครูเมย์เนาะใช้ is แต่ถ้าครูใช้ pronoun แทนตัวเองครูใช้คำว่า I am ดีมากค่ะแล้วถ้าครูบอกว่าพวกเราคือแทนด้วยคำว่า we ใช่ไหม we เราจะใช้กับ is am หรือ are คะ are ดีมากนะคะต่อมา verb ที่เติม ing คือ verb ที่เราช้อปปิ้งไว้เมื่อสักครู่ในตะกร้าของทุกคนนะคะนะคะเราจะเอา verb เหล่านั้นนอกเหนือจากนั้นก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเราจะนำ verb นะคะมาเติม ing เข้าไปทำให้เห็นว่าคนคนนั้นน่ะเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะโอเคถ้าครูบอกว่าครูเมย์กำลังสอนจะพูดว่ายังไงดีประธานคืออะไรคะ subject ครูเมย์นะคะครูเมย์ใช้กับอะไรนะเมื่อกี้เราตอบแล้ว is เป็นครูเมย์ is สอนภาษาอังกฤษคืออะไรคะ teach teach จากนั้นเราจะบอกว่าครูเมย์ is teach เฉยๆไหมไม่เราจะบอกว่าอะไรคะteaching ถูกต้องไหมคะต้องบอกว่าครูเมย์ is teaching เพราะว่าเธอกำลังสอนอยู่นะคะครูเมย์กำลังสอนอยู่นะคะนักเรียนกำลังฟังล่ะนักเรียนหลายๆคนเลย students are listening นะคะดีมากนะคะอันนี้คือกำลังฟังแต่ถ้าบอกว่ากำลังฟังครูต้องมีกรรมละถูกต้องไหมครูคือเพราะว่าถูกนักเรียนฟังไงครูเป็นกรรมนะคะกำลังถูกฟังนะคะก็เป็น students are อะไรคะฟังกำลังฟัง listening to ใคร to teacher very good นะคะโอเคนะคะ next ไปต่อนะคะexample เมื่อกี้เห็นลอยๆเมื่อกี้ฟังjust listen นะคะนักเรียนฟังคราวนี้มีภาพไม่เห็นแล้วนะคะมีตัวอย่างประโยคให้เห็นนะคะเรามาดูประโยคที่1 นะคะเขาบอกว่า I'm watching a movie with my brother จากประโยคนี้ครูถามว่า what is subject คือคำว่าอะไร what word is the subject I'm watching a movie with my brother subject คือคำว่าอะไรคะประธานคือคำว่าอะไรในประโยคที่1 I ถูกต้อง I ใช้กับ verb to be คือคำว่า am apostrophe ตามด้วย m ย่อมาจาก am นั่นเองนะคะ am verb ที่เติม ing คือคำว่า watching ดังนั้น a movie with my brother คือส่วนของกรรม very good นะคะต่อ
่อมานะคะ number 2นะคะ number 2บอกว่า she is talking with her teacher now จากประโยคนี้ subject คือคำว่า she นะคะถูกต้องนะคะ she คือ subject เนาะ verb to be ที่ใช้กับ she คือ is อ่ะแล้ว verb ที่เติม ing talking นะคะเป็น verb ที่เติม ing เนาะ with her teacher เป็นอะไรคะเป็น object เป็นกรรมของประโยคอ้าวแล้ว now ล่ะมาแล้วค่ะมันตรงกับสิ่งที่เราชอบเพิ่มเติมไหมคะในตะกร้าของเราตรง now คือคำว่าเอ้ยมันทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็น time expression นะคะที่เกิดขึ้นบอกว่ากำลังเกิดขึ้นตอนนี้เลยนะคะโอเค number 3ค่ะ we are working on a difficult project at the moment subject คือคำว่า we apostrophe แล้วตามด้วย re เป็นรูปย่อของคำว่า are นะคะ we are นั่นเองนะคะแต่นี้เป็นรูปย่อเราออกเสียงเป็น we are นะคะ we are working นะคะนะคะ working เป็น verb เติม ing นะคะ on a difficult project เป็น object at the moment เป็น item พิเศษเป็น time expression ที่บอกว่าเกิดในช่วงเวลานี้นะคะเกิดในช่วงเวลานี้โอเคไหมคะพอแยกได้ไหมคะจากบอกเล่านะคะเราจะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทำให้เรารู้ว่าเป็น present continuous คืออะไรบ้างที่นักเรียนสังเกตเห็นมี at the moment แน่นอนมี time expression ชัดเจนจากนั้นสิ่งที่เห็นชัดเจนดู verb ของเขานะคะนี่คือหัวใจหลักเลยของ present continuous คือต้องเป็น verb to be ตามด้วย verb ที่เติม ing นั่นเองนะคะห้ามลืมนะคะเห็นประโยคมี verb to be แล้วตามด้วย verb อะไรก็ตามแล้วมี ing นั่นแสดงว่าคือ tense นั่นคือ tense นั่นคือ tense อะไร present continuous ต้องการแค่นี้นะคะโอเค next ถัดไปnegative negative คืออะไรปฏิเสธถูกต้องนะคะเมื่อกี้บอกเล่าไปแล้วนะคะ negative คือปฏิเสธปฏิเสธเวลาเราพูดปฏิเสธมันต้องมีคำว่าอะไรเสมอ not ใช่ไหมไม่เนาะการที่เราพูดคำว่าไม่หนึ่งคำนั่นแสดงว่าเราแสดงการปฏิเสธเขาแล้วนะคะ not นะคะ never นะคะnever ก็คือเป็นความหมายเป็นปฏิเสธอยู่แล้วเนาะไม่เคยเลยนะคะดังนั้น not นะคะจะมาช่วยในการที่เราจะพูดประโยคแบบปฏิเสธนะคะใน continuous ต่างเพิ่มเติมนิดนึงจากบอกเล่าเมื่อสักครู่นะคะซึ่งปฏิเสธเนี่ยเมื่อกี้บอกเล่าเราไม่มีคำว่า not นะคะใน negative เราจะเติม not เข้าไปนะคะ not จะเอาวางไว้ตรงไหนดูจากสไลด์แล้วnot เราจะไว้ตรงไหนคะทุกคนดูก่อนแล้วตอบดูก่อนแล้วตอบ not อยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อ not จะอยู่หลังอะไรคะหลัง verb to be นั่นเองนะคะจาก is not ออกเสียงเป็นรูปย่อของ is not คืออะไรคะ is soon are not are soon ไม่มีตัว s สักตัวเลย aren't นะคะ aren't นะคะแล้ว am not อ่ะ am not ส่วนใหญ่ am not เราจะไม่ใช้รูปย่อเป็น am n apostrophe แล้วก็ t เนาะมันไม่นิยมนะคะแต่เราจะไปย่อตรงคำว่า I am แทนจะเป็น I apostrophe แล้วก็ m ส่วนคำว่า not มันจะเต็มๆนะคะเอาไว้เต็มเห็นนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะแน่นอนมีขึ้นชื่อว่าประโยคต้องมีประธานนะคะประธาน subject อย่างที่บอกเราสามารถเอาคำนามต่างๆมาเป็นประธานได้เลยนะคะคำนาม pronoun นะคะเป็น subject ได้จากนั้นตามด้วย verb to be นะคะ is am are is am are จะรู้ได้ไงว่าใช้ is am are ดูจากตรงไหน hello นักเรียนคะ
เราจะรู้ได้ไงคะว่าเราจะใช้ is am หรือ are เราจะไปดูตรงไหนคะ subject ประธานประธานเป็น day ใช้กับเขาไม่ใช้เป็น day อะไรคะ they are นั่นเองเติม not เข้าไปนะคะโอเคแล้วตามด้วย verb ที่เติม ing นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะคำที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ I'm not เห็นไหมคะรูปย่อนะคะ I'm not watching a movie with my brother เราเปลี่ยนจากประโยคเมื่อกี้ที่เป็นประโยคบอกเราเราจะทำให้เขาปฏิเสธเราเพียงแค่เติม not เข้าไปปุ๊บความหมายเปลี่ยนเลยปฏิเสธเลยนะคะเป็น negative เลยนะคะต่อมา number 2 ค่ะต้องการเปลี่ยนให้มันเป็นปฏิเสธก็เติม not เข้าไปนะคะแต่ในที่นี้เขาใช้เป็นรูปย่อเนาะเป็น she isn't talking with her teacher now นะคะประโยคเหมือนเดิมเพิ่มเติม not เข้าไปความหมายเปลี่ยนนะคะ we aren't working on a difficult project at the moment นะคะเมื่อกี้มือหลุดนิดนึงนะคะโอเคนะคะอันนี้เติม not เข้าไปนะคะnext เรารู้แล้วนะคะเมื่อกี้ไปช็อปนี่ก็ไปช็อป affirmative ไปช็อป negative แล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยเหลืออีกหนึ่งช็อปที่สำคัญเช่นเดียวกันช็อปอะไรคะช็อปปี้เราสมมุติสมบทบาทนะคะตอนนี้ว่าเรากำลังเข็นรถเข็นอยู่นะคะกำลังช็อปปิ้ง present con กันนะคะช็อปสุดท้ายที่เราจะไม่แวะเลยนะคะมันก็จะไม่สมบูรณ์เนาะนั่นก็คือ interrogative interrogative คือประโยคอะไรคะคำถามนะคะประโยคคำถามก็จะมี2รูปแบบนะคะ1นะคะ the first types นะคะคือเป็นตอบแบบ short answer นะคะแล้วก็อีก1แบบมี wh questionถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถามแบบ WH question หนูต้องตอบเป็นประโยคเช่นครูถามว่า do you write do you writing are you writing are you writing ตอบว่าไง are you writing yes yes I am แต่ถ้าในทางกลับกันครูถามว่า what are you writingYes, I am ได้ไหมไม่ได้นี่คือข้อแตกต่างนะคะโอเคเรามาดูนะคะมาดูฟอร์มของเขาสิ่งที่สำคัญเนื่องจากเรากำลังเรียนนะคะเมื่อกี้ครูพูดผิดไปนิดนึงเนาะเนื่องจากเรากำลังเรียนเรื่องของ present continuous เราต้องเอา verb เขามาไว้ข้างหน้านะคะ verb ในที่นี้ก็คือ is am are นั่นเองมาไว้ข้างหน้าเมื่อกี้ครูถามว่า are you writing นะคะเห็นไหมคะสังเกตประโยคนะคะเสียงสูงขึ้นไปนะคะ Are you writing คือถามแบบนักเรียนต้องตอบแบบ short answer นั่นเองนะคะ Yes หรือ No เอา verb to be นะคะ is am are มาไว้ข้างหน้าเช่นเคยนะคะจะใช้ is am หรือ are ต้องดูที่ประธานของประโยคนะคะประธานเป็น she ก็เป็น is she talking นะคะ is she talking ถ้าเป็น they subject เป็น they ใช้กับare ก็ถามเป็น are they talking นะคะ am I talking นะคะ am I talking are you talking นะคะคุณพูดอยู่หรือเปล่านะคะคุณนอนหลับอยู่หรือเปล่าถามว่าไงยังไม่ได้ให้ตอบค่ะให้ถามค่ะคุณนอนหลับหรือเปล่าคุณนอนหลับใช่ไหม are yousleeping นะคะ are you sleeping yes ถ้าใช่กำลังหลับอยู่ก็เป็น yes sleeping หรอมันตอบได้ง่ายกว่านั้น yes I am นะคะเพราะว่าเขาถามอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่า is she talking ถ้าเขาใช่ผู้หญิงคนนี้กำลังพูดอยู่เราจะตอบว่าไงคะ yes she is นั่นเองเอาประธานมาแล้วก็เอา verb to be ตามหลังมาห้อยมา
ถ้าบอกว่า are they talking ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดอยู่เขานั่งนิ่งเลยจะพูดว่าไงถ้าไม่อ่ะไม่ภาษาอังกฤษคืออะไรคะ no นะคะ no they aren't นะคะต้องทำให้เป็นปฏิเสธเช่นเดียวกันนะคะ am I talking ฉันกำลังพูดอยู่หรือเปล่าใช่ตอบใช่ตอบว่าอะไรคะ yes you are ใช่แล้วคุณพูดอยู่นะโอเคนะคะ nextมาเลยค่ะคำถามที่หนึ่งถามว่า Am I watching a movie with my brother? เวลาตอบถ้าใช่ตอบว่า Yes, you are เห็นไหมคะข้อสังเกตคืออะไรถาม I ตอบ You ถาม You ตอบ I นะคะปฏิเสธก็เป็น No, you aren't ประโยคที่สองเขาถามว่าIs she talking with her teacher now? Yes, she is. No, she isn't. นะคะเอา she มาจากไหนอ่ะก็เอามาจากประโยคคำถามนะคะ subject นะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะยกเว้นข้อ1เท่านั้นเองนะคะถาม I ตอบ you นะคะถาม you ก็ตอบ I นะคะข้อที่3 Are we working on a difficult project at the moment? ใช่ตอบว่า yeswe are ไม่ใช่ no we aren't นะคะเดี๋ยวเราจะรีเช็คสักนิดนึงนะคะเอาตับพิทยาคมนะคะครูจะแรนดอมเอา number 26โอเคอิงเนาะอิงเนาะโอเคค่ะอิง stand up pleaseAre you reading right now? Are you reading a book right now? Yes. ตอบว่าอะไรคะตอบสั้นกว่านั้นได้เอง Yes, I am. Very good. Okay, everyone, clap your hand for Ing. Okay, นะคะก็ประมาณนี้นะคะเราสามารถตอบสั้นได้เนาะนะคะเขาถึงเรียกว่า short answer นะคะอ๋อโอเคหรอโอเคโอเคค่ะกำไรหายหมดเลยหรอถ้าอย่างนั้นนะคะเนื่องจากพูดเพลินอยู่คนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวครูนะคะคาบต่อไปครูจะมาต่อคำถามนะคะในแบบที่มี WH question นะคะแล้วก็จะทำกิจกรรมเลยนะคะตะกร้าที่ช้อปปิ้งไว้ไม่ต้องคืนร้านค้าใดๆนะคะเก็บไว้อย่างนั้นนะคะคราบหน้ามาต่อนะคะโอเคค่ะ everyone thank you everyone see you again next